วิธีการพิมพ์นะครับในโหมด Thermal Transfer นะครับหรือโหมดที่ใช้ผ้าบึกนะครับของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดนะครับ Zebra ZD220 นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราทำการใส่ตัวผ้าหมึกนะครับกับสติกเกอร์นะครับให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นนะครับเข้าไปที่โปรแกรม Zebra Design นะครับตัวนี้นะครับสมมติว่าผมทำการออกแบบตัวฉลากสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับในการตั้งค่านะครับให้ไปที่แฟ้มนะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่าเครื่องพิมพ์นะครับจากนั้นนะครับไปในแท็บการตั้งค่าชั้นสูงนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่หัวข้อชนิดสื่อนะครับมันจะมีอยู่2โหมดนะครับก็คือถ่ายเทความร้อนนะครับหรือว่า thermal transfer นะครับแล้วก็อีกโหมดหนึ่งเป็นความร้อนเข้าโดยตรงนะครับเป็น direct thermal นะครับให้เลือกเป็นถ่ายเทความร้อนนะครับจากนั้นกดโอเคนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาพิมพ์ให้ดูนะครับจะพิมพ์สัก5ชุดแล้วกันนะครับนี่นะครับเป็นการพิมพ์นะครับในโหมด Thermal Transfer นะครับหรือโหมดที่ใช้ผ้าหมึกนะครับความคมชัดความเข้มของตัวหนังสือก็จะประมาณนี้นะครับถือว่าคุณภาพดีเลยนะครับ